จะพูดเรื่องเกมที่เดินย่ำๆไปมาต่อที่เหมือนเราเดินไปข้างหน้าแหละแต่เราจะเดินย่ำๆไปมาไล่ตัวใส่หมวกอะหมวกของเราเนี่ยมันจะอ่านความคิดเราได้งั้นเราคือเราขยับมือเองอะแหละถ้ามันมีไม้หรือมีมีดก็ได้ถ้าจะเกมกับสู้กับนักเลงแล้วเนี่ยเราก็จะมีเกมกับมาเชื่อเล่นเด็กก็ได้เด็กจะถูกนักเลงรังแกเนี่ยแล้วก็เดินไปก็ตีนักเลงตายฉะนั้นเด็กก็จะขอบคุณแล้วก็วิ่งหายไปเราจะเลือกได้ทั้งกลางวันกลางคืนด้วย